ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับเคยสังเกตไหมครับคนที่มีเปลือกตาหย่อนทำให้ดูเหมือนตาหลีเล็กลงดูไม่สวยงามสาเหตุเกิดจากอะไรแก้ไขได้หรือไม่คุณหมอมีคำตอบครับภาวะเปลือกตาหย่อนสาเหตุเกิดจากอะไรภาวะเปลือกตาหย่อนหรือว่าหนังตาหย่อนเนี่ยเกิดจากได้หลายสาเหตุค่ะแต่ที่พบบ่อยก็คือเกิดในผู้สูงอายุเนื่องจากชั้นหนังตามีความยืดหยุ่นมากขึ้นตามอายุก็เลยทำให้หย่อนคล้อยลงมาคนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุเนี่ยก็มักจะมีความเกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์หรือว่ากรรมพันธุ์อย่างเช่นคนเอเชียที่มีตาชั้นเดียวแล้วมีชั้นไขมันใต้ตาที่อูมากๆเนี่ยก็ทำให้หนังตามันหย่อนลงมาต่ำกว่าชั้นขนตาได้ค่ะนอกจากนี้ในผู้สูงอายุอาจพบปัญหาเปลือกตาตกหรือว่าคิ้วตกร่วมด้วยได้ซึ่งสาเหตุของการเกิดเปลือกตาหย่อนและเปลือกตาตกเนี่ยแตกต่างกันเปลือกตาหย่อนเกิดจากชั้นผิวหนังที่มีมากเกินไปส่วนเปลือกตาตกเนี่ยเกิดจากชั้นกล้ามเนื้อทำหน้าที่ลืมตานั้นอ่อนแรงหรือว่าหลุดจากที่เคยเกาะค่ะอาการเป็นอย่างไรอันตรายหรือไม่หนังตาส่วนเกินที่หย่อนคล้อยลงมามักจะเริ่มจากทำให้หางตาดูตกไม่สวยงามหรือว่าคนที่เคยมีตา2ชั้นอาจจะดูชั้นตาแคบลงจนเหลือตาชั้นเดียวหรือตาหรี่ลงได้นะคะถ้าเป็นมากขึ้นอาจจะสังเกตว่าการใช้ลานสายตาด้านข้างจะลำบากเนื่องจากตัวหนังตาที่หย่อนลงมาบางบางคนอาจจะมีอาการเมื่อยล้าที่หน้าผากเพราะต้องใช้กล้ามเนื้อที่หน้าผากยกเปลือกตาบนขึ้นเพื่อให้มองเห็นชัดขึ้นสามารถรักษาได้อย่างไรสามารถแก้ไขได้โดยการผ่าตัดเปลือกตาโดยเลือกตัดบริเวณหนังตาที่ห้อยย่นลงมาออกรอยแผลเป็นจะซ่อนอยู่บริเวณชั้นตาทางนี้ระหว่างผ่าตัดสามารถนำชั้นไขมันส่วนเกินที่ทำให้เปลือกตาอุ่มออกได้ก่อนที่จะเย็บปิดแผลให้สวยงามและเป็นธรรมชาติทางนี้อาจจะทำร่วมกับการผ่าตัดทำตา2ชั้นได้ด้วยค่ะผู้ป่วยจะมีอาการบวมและเขียวช้ำบริเวณที่ผ่าตัดประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อนที่อาการจะกลับมาใกล้เคียงปกติแต่จะให้เข้าที่จริงๆก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนอย่างน้อยค่ะสิ่งที่ต้องปฏิบัติหลังผ่าตัดเปลือกตาต้องทำอย่างไรพบกับช่วงรักสุขภาพครับหลังผ่าตัดควรรับประทานยาหรือทายาที่แผลตามคำแนะนำของแพทย์ควรระวังไม่ให้แผลถูกน้ำเหงื่อหรือสิ่งสกปรกเพราะอาจทำให้แผลติดเชื้อได้แพทย์มักจะนัดมาตัดไหมประมาณ1อาทิตย์หลังจากผ่าตัดหลังจากนั้นก็ไม่ควรขยี้ตาเพราะว่าอาจจะทำให้แผลแยกได้นะคะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน